ประชุมจันทรารัฐสภาใหม่สวยงามอลังการเตรียมเปิดใช้เลขาธิการสภาพาสื่อชมห้องประชุมจันทราเร่งให้เสร็จก่อน22มิถุนายนเพื่อย้ายจาก TOT มาประชุมที่รัฐสภาใหม่แทนขณะที่ห้องประชุมสุริยันคาดเสร็จภายในตุลาคมนี้นายสรศักดิ์เพียงเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพาสื่อมวลชนชมการก่อสร้างห้องประชุมจันทราที่ใช้สำหรับการประชุมวุฒิสภาภายในรัฐสภาแห่งใหม่และว่าจะเร่งรัดให้การก่อสร้างห้องจันทราให้เสร็จก่อนวันที่22มิถุนายนเพื่อใช้สำหรับการประชุมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพราะสัญญาการเช่าสถานที่หอประชุม TOT แจ้งวัฒนะเป็นการเช่าเดือนต่อเดือนและจะหมดสัญญาในวันที่22มิถุนายนนี้ยืนยันว่าระบบภายในห้องจันทราจะต้องพร้อมสำหรับการประชุมด้วยเช่นกันซึ่งห้องประชุมจันทราจะมีที่นั่งรองรับได้600ที่นั่งบริเวณชั้นล่าง350ที่นั่งชั้นบน250ที่นั่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสมาชิกและจะมีการทดสอบระบบเสียงอีกครั้งนายสรศักดิ์กล่าวอย่างไรก็ตามนายสรศักดิ์กล่าวว่าห้องประชุมจันทรายังมีปัญหาเรื่องฉากและบัลลังก์ของประธานเวลานี้ซึ่งเวลานี้เป็นเพียงแค่ปูนเปลือยเนื่องจากสำนักงบประมาณตัดงบประมาณในส่วนการตกแต่งภาพสัญลักษณ์ความเป็นไทยออกจึงต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้ใหม่สำหรับห้องสุริยันที่เป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะนายสรศักดิ์กล่าวว่าจะเร่งให้ใช้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยที่นั่งของสมาชิกและระบบแอร์จะต้องใช้งานได้แต่ระบบไมค์หรือระบบการลงคะแนนอาจจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ระบบแมนนวลไปก่อนฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ